สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนพฤษภาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่จักรพรรดินีนะคะซึ่งเป็นไพ่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาเป็นไพ่ที่แสดงถึงอำนาจและก็บารมีคุณผู้หญิงที่เกิดปีชวดนะคะหน้าที่จะมีความโดดเด่นหรือมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ส่วนคุณผู้ชายก็ดวงนารีอุปถัมภ์ฉะนั้นเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะไพ่7ดาบนะคะเป็นไพ่ดาบที่ยังต้องพยายามในเรื่องของการทำงานอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะหรือมีเรื่องของข้อเสนอหรือสัญญาบางอย่างเป็นเดือนที่อาจจะต้องสื่อสารนะคะกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงให้มากที่สุดจะทำให้เรื่องของการทำงานหน้าที่จะได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะอาจจะแอบรับงานหรือมีธุรกิจลับๆหรือธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอันนี้ถือว่าถูกโชคนะคะไพ่อัศวินถ้วยนะคะการทำงานยังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะนำข่าวดีนะคะหรือเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานเกิดความราบรื่นเกิดขึ้นนะคะคือเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของความสบายใจไพ่สิบดาบต้องระมัดระวังอิทธิพลของไพ่ดาบแรงๆมาอยู่ข้างตัวฉะนั้นตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการเงินปัญหาการงานการเงินจะเข้ามารวมถึงปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับญาติพี่น้องปัญหาในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปัญหาสุขภาพนะคะสิบดาบนะคะถ้าทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กลงกึงโลหะอะไรอันนี้ถือว่าถูกโชคแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้นะจะมีเรื่องของปัญหาการงานการเงินเกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังถูกทรยศหักหลังหรือมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้นะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะคือการทำงานยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะตำแหน่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารซึ่งหน้าที่จะนำในเรื่องของข่าวดีมาให้นะธุรกิจการงานอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือมีเรื่องของข่าวดีหรือการเดินทางเข้ามานะคะไพ่6เหรียญนะคะการเงินนะคะยังเข้ามาอยู่ผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนบางคนนะคะ6เหรียญไปติดกับ7ดาบเนี่ยอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงนะคะแต่ไพ่6เหรียญก็เป็น1ในใบที่หมุนเงินมากฉะนั้นในเรื่องของรายได้ยังเข้ามาแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันไพ่อัศวินดาบยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องวิ่งเต้นนะคะเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างการเริ่มต้นใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่นะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของลักษณะของคนอัศวินดาบเนี่ยเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเป็นช่างนะหรือพวกวิศวกรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหน้าที่จะต้องระมัดระวังนะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะคะไพ่มหาเลขเหรียญนะคะคือการงานการเงินยังมีโอกาสหรือยังได้รับในเรื่องของการสนับสนุนอยู่นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันไพ่แห่งความตายนะคะในตำแหน่งที่9คือความรู้สึกรู้สึกค่อนข้างแย่นะคือคนที่เกิดปีชวดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความคิดนะคะที่ค่อนข้างดื้อรั้นนะมีทิฏฐิเป็นของตัวเองคือมีความเชื่อมั่นนะแต่เมื่อไพ่เห็นความตายปรากฏขึ้นนะมันก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคอ่ะรู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยนะคะการทำงานมันมีปัญหาแล้วก็มีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็มีปัญหาการทำงานเข้ามาทำให้เกิดความไม่สบายใจมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วส่งผลด้านลบในทุกๆด้านเลยฉะนั้นตำแหน่งนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ลดทิฐิลดความดื้อรั้นลงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยนะคะไพ่3ถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีแล้วมาอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะจะได้รับการแก้ไขจะมีเรื่องของการพูดคุยกันปรับความคิดปรับความเข้าใจกันทำให้ทุกอย่างเกิดความลงตัวมากขึ้น3ถ้วยอาจจะเข้าไปเป็นหนึ่งในงานมงคลต่างๆอาจจะมีงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่หรืออาจจะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสำนักงานใหม่หรือมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักเกิดขึ้นซึ่งเป็นไพ่ที่สร้างในเรื่องของความสุขหรือความสดใสนะคะคนที่เกิดปีชวดนะคะถ้ามองดูตำแหน่งที่เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยส่งผลในด้านดีก็คือไพ่10ดาบนะคะแล้วก็ไพ่7ดาบต้องระมัดระวังเจอคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีไพ่แห่งความตายนะคะ
แล้วก็มีไพ่อัศวินดาบด้วยซึ่งหน้าที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนนี้นะคะการทำงานของคนที่เกิดปีชวดซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก่อนไปโคจรสู่ไพ่10ดาบและไพ่เดอะสตาร์การทำงานหน้าที่จะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดความไม่ลงตัวอาจจะถูกบีบหรือถูกกดดันบางคนก็อาจจะถูกให้ออกจากงานหรือธุรกิจที่ลงทุนไปนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการถูกทรยศหักหลังถูกใส่ร้ายป้ายสีทำให้การทำงานยังเกิดความไม่ราบรื่นแต่ไพ่เดอะสตาร์นะคะเข้ามาประกบติดคิดว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายออกไปและทำให้คนที่เกิดปีชวดหน้าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกยังมีเรื่องของความรู้สึกด้านลบเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นต้องพัฒนาในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็มองโลกในแง่บวกจะทำให้มีความสบายใจมากขึ้นคือเพื่อนบางคนน่ะอาจจะนำปัญหามาให้นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะต้นเดือนถึงกลางเดือนไปโคจรสู่ไพ่จักรพรรดินีไพ่เจ็ดดาบและไพ่มหาดเล็กเหรียญธุรกิจการงานเริ่มมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาตั้งเงื่อนไขทำให้มีเรื่องของการทำงานนะคะที่มีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้พอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะไปโคจรสู่ไพ่อัศวินถ้วยไพ่6เหรียญและไพ่3ถ้วยนะคือการทำงานเริ่มมีความสบายใจมากขึ้นมีความลงตัวผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการทำงานที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีความลงตัวมากขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยฉะนั้นมองว่าการทำงานนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็น่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการทำงานที่มีความลงตัวเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่2ไม้ธุรกิจการงานเป็นเดือนที่จะมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการประสานงานกันเป็นคู่นะคะหรือมีคนเข้ามาร่วมงานด้วยหรือเข้ามาให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำงานซึ่งหน้าที่จะมีโอกาสหรือมีเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของการทำงานที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าคนที่เกิดปีชวดนะคะหน้าที่จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายอย่างหนักเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอไพ่10ดาบมาอยู่ในตำแหน่งไพ่การเงินก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวอาจจะมีการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีการพังเสียหายหรืออาจจะมีเรื่องของการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยนะซึ่งทำให้เรื่องของการเงินก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะหน้าที่จะมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นนะรวมถึงอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่มาจากรายได้ลับๆน่ะแต่ในเรื่องของการเงินยังต้องวางแผนหรือยังต้องรอบคอบให้ดีนะคะเพราะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะก็ยังเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะภาษีสังคมหรือมีเรื่องของการเงินที่ยังหมุนมากในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่บุตรหลานหรือบริวารนะอาจจะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้แต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่สี่ถ้วยคือรายได้นะคะอาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจสำหรับคนที่เกิดปีชวดเท่าไหร่นะคะรวมถึงการเงินมันมีทั้งเรื่องของรายได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันฉะนั้นมองว่าในเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องวางแผนแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของความรักนะคะที่อาจจะมีปัญหามาก่อนแหละหรือชีวิตรักก็อาจจะโสดมาก่อนแล้วนะคะแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์รักเกิดขึ้นนะคะคืออาจจะเริ่มต้นความรักจากการเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยกระดับมากขึ้นนะคะเพราะไพ่3ถ้วยมาอยู่ในตำแหน่งไพ่ใบสุดท้ายฉะนั้นโอกาสที่จะมีเรื่องของการสื่อสารกันตั้งแต่ต้นเดือนนะคะก็จะเกิดขึ้นแหละการสื่อสารการปรับความเข้าใจกันไพ่อัศวินถ้วยก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนก็คืออาจจะเป็นเพื่อนกันก่อนมีการพูดคุยมีการช่วยเหลือกันแล้วนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นฉะนั้นคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ความรักจะมีเรื่องของความสุขความสดใสในช่วงปลายเดือนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีปัญหาชีวิตรักเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของปัญหา
ความรักหรือมีการหย่าร้างเกิดขึ้นบางคนก็มีความรักที่มีการคบซ้อนนะคะหรือมีมือที่3เข้ามาทำให้เรื่องของความรักก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ความสัมพันธ์รักจะมีการสื่อสารกันมากขึ้นทำให้ความรักมีความเข้าใจกันหรือมีความใกล้ชิดกันทำให้ความสัมพันธ์มีความลงตัวคนที่มีคนรักก็อาจจะมีเรื่องของงานมงคลนะคะสามีภรรยาเช่นเดียวกันก็อาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นทำให้เรื่องของความรักหน้าที่จะมีเรื่องของความสุขหรือมีความลงตัวในช่วงเดือนนี้ไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่กงร้อแห่งโชคชะตาคือคนโสดจะพบรักเป็นความรักที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักเป็นช่วงเวลาที่จะขยับขยายครอบครัวนะคือเป็นไพ่ที่อาจจะมีธุรกิจร่วมกันหรือการขยับขยายบ้านที่อยู่อาศัยนะคะให้มีความมั่นคงมากขึ้นคือทำให้เรื่องของความรักมีความมั่นคงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะฉะนั้นความรักหน้าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีเรื่องของความรักที่มีเรื่องของความสุขมากขึ้นด้วยนะคะไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยบางคนก็อาจจะมีคนรักหรือคนเก่าๆนะคะกลับมานะคะพัวพันในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นก็มองว่าก็มีโอกาสนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่น่าที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีความลงตัวหรือมีการขยับขยายเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดปีชวดนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะพอไพ่สิบดาบนะคะมาปรากฏอยู่ในตำแหน่งข้างตัวนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาโรคเก่ากลับมากำเริบนะคะบางคนก็มีเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือมีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามานะคะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริเวณทรวงอกหรือเต้านมสำหรับคุณผู้หญิงนี่ต้องตรวจสอบอาจจะมีเรื่องของการอักเสบในช่องปากหรือการอักเสบในช่วงบนมีโรคหวัดโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาน้ำหนักตัวหรือฮอร์โมนนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบคุณผู้หญิงก็หมดลูกนะคะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะสำหรับคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นี่ต้องรอบคอบนะคะปัญหาสุขภาพหรือในเรื่องของอาการแท้งบุตรนะคะต้องดูแลให้ดีส่วนคนที่กำลังมีความคิดที่อยากตั้งครรภ์ก็อาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์โดยการใช้วิทยาศาสตร์นะคะทำให้เกิดการปฏิสนธินะคะคือต้องใช้ในเรื่องของทางการแพทย์เข้ามาช่วยในเรื่องของการตั้งครรภ์แต่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมด้วยส่วนคนที่มีความคิดที่อยากจะทำศัลยกรรมนะคะก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพหรือตรวจสอบในเรื่องของร่างกายให้ดีด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ปัญหาสุขภาพจะเข้ามารุมเร้าเพราะไม่ใช่มีแต่ไพ่สิบดาบยังมีไพ่แห่งความตายด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่10ถ้วยนะคะคือ10ถ้วยเนี่ยร่างกายนะคะก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่แต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของอาหารการกินไขมันในเลือดสูงนะคะแล้ว10ถ้วยยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยฉะนั้นโอกาสที่จะมีการตั้งครรภ์นะคะค่อนข้างสูงมากๆต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีคนที่เกิดปีชวดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นการทำงานนะคะจะมีความก้าวหน้าอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองผู้หญิงจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของความสำเร็จหรือเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทำธุรกิจการงานกับผู้หญิงส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของรายได้นะคะการเงินนะคะก็ยังมีเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่แต่ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักเป็นความรักที่ดีมากๆเป็นความรักที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของธุรกิจร่วมกันมีงานมงคลนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นคนที่เกิดปีชวดวันจันทร์นะคะการทำงานนะคะผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะยังให้การช่วยเหลืออยู่แต่อาจจะมีเรื่องของการทำงานที่มีเงื่อนไขเกิดขึ้นนะคะหรือมีข้อสัญญาเข้ามาฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีแล้วก็ต้องประนีประนอมให้มากๆในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดให้ดีด้วยนะคะข้อเสนอที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ต้องรัดกุมนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีโชคจากการเงินหรือมีโชคจากการเสี่ยงดวงแต่การเงินยังต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือเป็นเดือนที่ยังต้องหมุนเงินอยู่ส่วนในเรื่องของความรักคือคนโสดมีโอกาสพบรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา
ความรักนะคะจะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหารักแทรกซ้อนซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดปีชวดวันอังคารเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะคะการทำงานมีความสุขมีความราบรื่นคนว่างงานก็จะได้งานนะคะหรือมีคนนำข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้การเงินนะคะยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักหรือคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคือคนที่มีคนรักก็อาจจะมีงานมงคลคือชีวิตรักอยากจะแต่งงานแล้วนะคะส่วนสามีภรรยาความรักก็จะมีความเข้าใจกันนะคะคนที่เกิดปีชวดวันพุธนะคะการทำงานนะคะยังเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆนะคะคือยังต้องวิ่งเต้นหรือยังต้องสร้างผลงานอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะจะทำให้มีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็เป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของการทำงานที่ยังต้องพยายามนะหรือยังต้องขยันให้มากๆนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยยังมีปัญหายังมีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคือค่าใช้จ่ายนะคะจะมีเข้ามาในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาแต่เป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะเกิดความขัดแย้งกันชีวิตรักจะมีปัญหาฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์ให้มากๆคนที่เกิดปีชวดวันพฤหัสบดีนะคะการงานการเงินนะคะยังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆโดยเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน25ปีนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนนะคะมีความโดดเด่นส่วนคนที่อายุเกิน25ปีนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของโชคลาภซึ่งมาจากบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานนะคะยังมีโอกาสที่ดีเป็นช่วงเดือนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรือมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลในเรื่องของรายได้ดีๆนะคะอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดก็มีโอกาสพบรักหรือมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักยังต้องปรับยังต้องพูดคุยและพัฒนากันอีกมากคนที่เกิดปีชวดวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่มีเคราะห์นะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีๆนะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพปัญหาการงานการเงินและปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของไพ่ที่ไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะชีวิตมันจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะแต่กว่าที่จะได้เริ่มต้นเนี่ยมรสุมชีวิตจะค่อนข้างมากนะคะจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีความขัดแย้งกับคู่ค้านะมีปัญหาในเรื่องของการเงินบางคนก็ขายของขาดทุนนะหรือถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดถ้าพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่คนต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบนะหรือคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการขายประกันนะคะหรือทำอาชีพเป็นหมอนะเป็นแพทย์นะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในเครื่องแบบและทหารตำรวจอันนี้ถือว่าถูกชะโลกแต่ก็เป็นความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สดใสอ่ะนะคะฉะนั้นต้องพัฒนาความรักไปเรื่อยๆนะเป็นความรักที่มีทุกข์มากกว่าสุขนะสำหรับคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักจะเข้ามาแน่นอนนะคะทำให้ความรักต้องได้แยกกันอยู่หรืออาจจะถึงขั้นหย่าร้างเกิดขึ้นเลยฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆไพ่แห่งความตายเนี่ยถ้าแง่มุมที่ดีก็คืออาจจะได้รับมรดกนะคะหรือมีโชคฟุกๆเกิดขึ้นแต่ส่งผลในแง่ร้ายมากกว่าก็คือชีวิตมันจะค่อนข้างที่จะประสบปัญหานะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญาณตามติดด้วยนะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพมีเวลาต้องไปสะเดาะเคราะห์นะคะคนที่เกิดนะคะปีชวดวันเสาร์นะคะการทำงานจะประสบความสำเร็จนะคะมีเรื่องของการปรับความคิดปรับความเข้าใจและมีการทำงานที่ลงตัวมากๆเลยทำให้การทำงานมีความสำเร็จมีการเฉลิมฉลองนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะมีเรื่องของงานมงคลนะหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสำนักงานใหม่นะคะในเรื่องของความสุขความสบายใจจะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังมีเข้ามานะคะยังมีโชคอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีสังคมส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกันนะคะแล้วทำให้มีเรื่องของความสุขและอาจจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆคนที่เกิดปีชวดนะคะถ้ามองดูแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ยังต้
้องพยายามนะคะแล้วก็ยังต้องรอบคอบนะคะเพราะอาจจะเจอคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะหรือเจอคนที่มีเล่ห์กลนะคะเข้ามาโผพันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ก็มองว่าปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้แล้วก็ทำให้มีเรื่องของโอกาสหรือมีเรื่องของความสุขหรือข่าวดีเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดปีชวดนะคะในช่วงเดือนนี้ถ้ามีความคิดที่อยากจะหาวันที่ดีนะคะวันที่เป็นฤกษ์ดีฤกษ์มงคลนะคะก็วันที่เป็นฤกษ์ดีในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันจันทร์วันอังคารวันเสาร์และก็วันพฤหัสบดีนะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธและก็วันศุกร์นะคะเพราะอาจจะเป็นวันที่ยังส่งผลในด้านลบอยู่ฉะนั้นต้องระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงเอาไว้นะส่วนคนที่เกิดวันพุธกับศุกร์เนี่ยต้องหาเวลานะคะไปทำบุญมากๆจะทำให้เรื่องของการทำงานเกิดความราบรื่นมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์กันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดปีชวดนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีข้อเสนอหรือข้อตกลงบางอย่างเกิดขึ้นฉะนั้นต้องตรวจสอบในเรื่องของรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่ถูกเอาเปรียบได้นะเป็นเดือนที่การทำงานก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะแต่ต้องรอบคอบให้มากๆส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากและเป็นเดือนที่ยังต้องรัดกุมหรือต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะรายได้อาจจะไม่คล่องตัวนะคะหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ฉะนั้นในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดนะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรักที่ยังไม่ค่อยที่จะยั่งยืนเท่าไหร่นะคะเป็นความรักที่ยังต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆหรือต้องพูดคุยหรือประเมินความสัมพันธ์กันไปนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่ต้องเข้ามานะคะช่วยเหลือกันหรือแบกรับภาระนะคะในเรื่องของปัญหาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะต้องเอาใจใส่พูดคุยกันช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขหรือมีความลงตัวมากขึ้นนะถ้าไม่เข้ามาช่วยเหลือกันหรือไม่พูดคุยไม่ปรับความสัมพันธ์กันคู่ครองหรือคนรักก็จะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งนะคะหรือมีเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีชวดมากๆนะคะวันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์และไพ่แสงศุกร์แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของสาระหรือกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกินร้อนช้อนกลางหมั่นล้างมือให้สะอาดจะทำให้สุขภาพมีเรื่องของร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ผ่านในช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะคะวันนี้นะคะเราจะต้องดูแลตัวเราเองให้ดีเพื่อเป็นการปกป้องผู้อื่นนะคะวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะต้องผ่านพ้นไปนะแล้วก็จะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆทำให้เรามีเรื่องของความสุขนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ